สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนไทยเหรียญไทยสำหรับช่องนี้ก็นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญหรือธนบัตรของสะสมต่างๆมาให้รับชมกันนะครับท่านก็จะได้ความรู้จากช่องนี้มากบ้างน้อยบ้างเป็นประจาทุกวันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามก็ ขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องเหรียญเรื่องของสะสมเรื่องธนาบัตรก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้นะครับจะมีความรู้จะมีคลิปที่แนะนำเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการเก็บสะสมมาฝากกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ มีเหรียญที่ระลึกชนิดราคา50บาทเนื้อเงินมาให้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่9เหรียญ50บาทที่ระลึกเหรียญแรกของประเทศไทยนะครับวาระพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครบ20ปีนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา50บาทขอบเฟืองครับ เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่40มิลิเมตรด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ริมขอบเหรียญด้านบนมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชองศาสนรุปรถมพกริมขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความเขียนว่ารัฐบาลไทยพศ2514นะครับ ริมขอบเหรียญด้านในตรงริมขวานะครับจะมีระบุข้อความ50บาทนะครับซึ่งเป็นราคาหน้าเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตสองแสนเหรียญครับถือว่าไม่มากนะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมก็นิยมนะครับส่วนราคาเพื่อนๆถ้าท่านใดมีต้องการจะแลก จะแลกกับทางช่องเรานะครับเรารับแลกในราคาเหรียญละเจ็ดรบาทครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการจะหาเก็บสะสมนะครับในตลาดนักสะสมเหรียญน,นะครับตามเพจต่างๆอนะ่ะก็จะมีให้แลกในราคาเหรียญละ900ถึง1,200บาทครับแล้วแต่สภาพของเหรียญน,นะครับแล้วแต่ตกลงกันนะครับสำหรับ